ระยองยันเจ้านครศรีธรรมราชได้ประตูทีมเยือนช่วยซิลตั๋วใบสุดท้ายเลื่อนชั้นกลับสู่ไทยลีกกีฬาวันที่25พฤษภาคม2567 20:05 น.การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟนัดที่2เพื่อชิงตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1เมื่อวันที่25พฤษภาคมระยอง FC เปิดบ้านพบกับนครศรียูไนเต็ดโดยนัดแรกเล่นในบ้านนครศรียูไนเต็ดเสมอกัน 1-1 เกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันสนุกสูสีโดยช่วงท้ายระยองหันมาเน้นเกมรับเป็นหลักเพื่อหวังผลเสมอก่อนจะจบ90นาทีระยองทำสำเร็จเสมอนครศรียูไนเต็ด 0-0 รวม2นัดเสมอกัน 1-1 แต่ระยองได้ประตูทีมเยือนทำให้คว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่ไทยลีก1อีกครั้งหลังจากเคยขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดฤดูกาลเศษ 2020/21 สรุปไทยลีก2ทีมที่ได้เลื่อนชั้นประกอบด้วยนครราชสีมา FC แชมป์หนองบัวพิชยะรองแชมป์และระยอง FC สนามบินโคราช8คนแห่รับทักษิณคึกคักดีใจถึงร่ำไห้บอกคิดถึงท่านมากการเมืองวันที่25พฤษภาคม2567 12:36 น.ปิดสนามบินโคราช8คนแห่รับทักษิณคึกคักดีใจถึงร่ำไห้บอกคิดถึงท่านมากก่อนร่วมงานชาปนกิจศพลุงป๊อกคนขับรถคนสนิทนายทักษิณเมื่อเวลา 11:40 น.วันที่25พฤษภาคม67ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.บุตรสาวนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพร้อมด้วยแกนนำพรรคพท.ประกอบด้วยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนางพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายสุวัฒน์ลีปปต.พันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาเดินทางมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวเพื่อร่วมงานชาปนกิจศพนายวิชัยช่างเหล็กหรือลุงป๊อกคนขับรถคนสนิทนายทักษิณระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยโดยทันทีที่นายทักษิณเดินทางมาถึงมีมวลชนเสื้อแดงและประชาชนมารอรับจำนวนมากแห่เข้าไปผูกผ้าขาวม้าพร้อมโอบกอดและขอถ่ายภาพโดยนายทักษิณโอบกอดกลับและตลอดทางที่นายทักษิณเดินไปขึ้นรถมวลชนต่างตะโกนว่าเรารักทักษิณคิดถึงท่านมากซึ่งบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จากนั้นนายทักษิณและคณะเดินทางต่อมายังร้านส้มตำพันล้านจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อรวมถึงส.ส.นครราชสีมาและส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยอาทินายโกศลปัทธมะนายพัชระจันทร์รวงทองรอให้การต้อนรับทั้งนี้มีการขึ้นป้ายสีแดงรูปนายทักษิณระบุข้อความว่ามวลชนคนอีสานขอต้อนรับพนะท่านนายกทักษิณชินวัตรด้วยความยินดียิ่งไว้รอต้อนรับนายทักษิณด้วยรุ่งนิวส์แซกชวนเยาวชนร่วมประกวดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบันเทิงวันที่25พฤษภาคม2567 12:01 น.รุ่งนิวส์แซกชวนเยาวชนร่วมประกวดร้องเพลงโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทย
ปิดโอกาสทางการศึกษาต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดทำโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จัดการประกวดขับร้องเพลงประเภทลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์รวมถึงให้เยาวชนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กล้าคิดกล้าแสดงออกนำไปใช้ในการศึกษาและต่อยอดเป็นอาชีพได้รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับเพลงลูกทุ่งลูกกรุงซึ่งจะช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปซึ่งการประกวดยังเปิดโอกาสทางการศึกษาและต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพรับราชการในกรมดุริยางทหารบกอีกด้วยโดยนำร่องที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่แรกและได้จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ณตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ท่าไข่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24พฤษภาคม2567ภายในงานได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์วันดีกุลชรยาคงจุลละเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนางสาวอภิรดีเงินวิจิตรรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นายชนละทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานางนฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชพันเอกสรานมังคละโยธารองเจ้ากรมดุริยางทหารบกร่วมแถลงข่าวไฮไลท์บนเวทีพบการแสดงดนตรีจากกรมดุริยางทหารบกและศิลปินรับเชิญอาทิวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติต๋องเทวันทรัพย์แสนยากรนักดนตรีชื่อดังรุ่งสุริยาแซกชุมแพมิวส์อรพัสยาพร้อมด้วยนกบริพันธ์ชัยภูมิพิธีกรรายการดังชุมทางดาวทองร่วมงานนางสาวอภิรดีเงินวิจิตรรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กล่าวว่าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์สนับสนุนให้เยาวชนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นำไปใช้ในการศึกษาและเป็นอาชีพในอนาคตหวังว่าโครงการประกวดร้องเพลงนี้จะเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทราได้แสดงความสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะการขับร้องเพลงจากคณะครูและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไปนายชนละทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวว่าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและบูรณาการส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกนางนฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกล่าวว่าการประกวดแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ลูกทุ่งและลูกกรุงในรอบแรกจะใช้การร้องสดหรือร้องกับแบ็คกิ้งแทร็กส่วนในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะใช้วงดนตรีระดับประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมดุริยางทหารบกและวงดนตรีเฉลิมราชนอกจากนี้จะมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร้องเพลงเพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงสร้างความสุขให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยพันเอกสรานมังคละโยธารองเจ้ากรมดุริยางทหารบกกล่าวว่าในการประกวดครั้งนี้กรมดุริยางทหารบกเชื่อว่าจะค้นพบเยาวชนที่มีศักยภาพด้านขับร้องและการแสดงและมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนดุริยางทหารบกซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากกองทัพบกตลอดหลักสูตรและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะรับราชการในกองทัพบกต่อไปรุ่งสุริยาศิลปินลูกทุ่งต้นแบบเผยว่าโครงการนี้เหมือนสารฝันให้เด็กๆใครมีฝันก็ก้าวออกจากบ้านมาทำตามฝันโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวฉะเชิงเทรามาทำตามฝันและพัฒนาตนเอง
การรับสมัครแบ่งเป็น2รอบประเภทเพลงลูกทุ่งวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่10มิถุนายน2567และประเภทเพลงลูกกรุงวันที่1ถึง15กันยายน2567คุณสมบัติผู้เข้าประกวดบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน18ปีมีภูมิลำเนาในจังหวัดฉะเชิงเทราหรือนักเรียนระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรารางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลเกียรติบัตรเงินรางวัล 50,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1ถ้วยรางวัลเกียรติบัตรเงินรางวัล 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2ถ้วยรางวัลเกียรติบัตรเงินรางวัล 20,000 บาทรางวัลชมเชยเกียรติบัตรเงินรางวัล 10,000 บาทและรางวัลความสามารถพิเศษเงินรางวัล 10,000 บาทติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยหรือโทร02787-6887เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในวันและเวลาทำการ